สวัสดีพเพื่อประชาชนนะผมก็ในคลิปนี้มาบ่นเฉยๆนะครับบ่นตัวเองนั่นแหละก็คือเทรดเดียวเนี่ยผมเสียไปอยู่ที่ประมาณ8,000เหรียญนะนี่คือเทรดที่เรียกได้ว,ว่าน่าจะเสียหนักที่สุดในชีวิตนะตอนนี้ที่เคยเล่นเทรดฟอเ e ็กานมจริงๆผมเคยเสียเยอะก,กว่านี้แหละแต่ว่าก่อนที่จะมาใช้เทคนิคกราฟเปล่าเนาะ,ะนัดตั้งแต่ช่วงเทคนคกราฟเปล่าล้กันกราฟเปล่าเนี่ย นี่คือเดทที่ผมเสียหนักที่สุดแล้วนะครับเดททนี้นะครับก็จะเห็นว่าเสียที่ทั้งหมดประมาณ800 0ดอลลาร์เนาะซึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทนะครับโทษทีบอกก่อนว่านี่คือบล็อกเกอร์เอ็กเซมนะครับที่ผมมาโชว์ให้ดูตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยในตลาดฟ o เ e ็กเราเนี่ยมันไม่ได้มีการชนะอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่าช่วงที่ผมลงชนะมันก็มีเนาะแต่ว่าช่วงที่แพ้อย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองฉะนั้นผมก็เลยทําให้ดูว่าเฮ้ยมันแพ้เนี่ยก็มีนะ ไม่ใช่ชนะอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมได้ฟังเนาะแต่ว่าก่อนอื่นครับแป0พกว่าเหรียญเนี่ยเป็นเงินไทยกี่บาทก็คูณไปดูครับผมตอนนี้ประมาณ3 4บาทเนาะ 8, 000, คูณ34ประมาณนี้ครับนี่คือจำนวนเงินที่ผมเสียในเทรดเดียวนะครับจริงๆเทรดเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าถ้าผมทำตามวินัยนะครับผมมันจะเสียอยู่ประมาณ3000เหรียญประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าเนี่แหละฮะค,คือคีย์หลักของคลิปนี้เลยก็คือวินัยนะครับตัวของวินยัย มันได้จางหายไปมันถูกเก็บซ่อนไว้นะครับจนทําให้เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยออกมาเสีย800 0กว่าเหรียญในเทรดเดียวซึ่งก็รับความเสี่ยงไปนะครับเนาะถือว่าเป็นบทเลยนที่ผมเจ็บหนักมากที่สุดนะคือเรามาดูตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้ต้องชี้แจงก่อนว่าบางคนเ็นเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยบาลานอันนี้คือผมเติมเงินเพิ่มมาครับเพราะว่า เวลามันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเล่นกับแง่ของอารมณ์เยอะในเทศถัดไปเนาะผมไม่ชอบอย่างนี้นะครับก็คือมันเสียจริงแหละแต่อย่างน้อยนะครับให้มันมีเงินเพิ่มมาอีกนึงจะได้คิดว่าเฮ้ยก่อนหน้าเนี่ยเราไม่เสียนี่คือจิตวิทยาของผมเองนะใครไปลองปรับใช้ดูก็ได้สมมตินะครับเรามีทุนสักประมาณ1000เหรียญน,นะครับเทดนี้เราเทดเสียไป100เหรียญพอร์ตเหลือ900เนาะเราก็เติมเพิ่มไป100อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้เป็นการโคเวอร์ว่าโอเคเราเสียแหละแต่อย่างน้อยเทดถัดไปมันก็มีประมมมาาณี1,000เเท่เดิ มันก็จะง่ายขึ้นคือสมองเราเนี่ยจะชอบเลขอะไรที่เป็นกลมๆนะครับอย่างเช่นเลขพอร์ต1 0 0 0เหรียญพอร์ต1 0 0เหรียญนะครับพอร์ต10เหรียญอะไรเงี้ย tering, เราชอบเลขกลมๆเพราะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติเทดถัดไปเราเริ่มต้นที่อะสมมติพอร์ต8 0ดเหรียญเนาะมันจะไม่ค่อยโ ận, เอเคเท่าไหร่นะครับต่างกันเลยถ้าเรามาเริ่มที่พอร์ตหนึ่งพันเหรียญใหม่เนี่ยมันจะดีกว่าเพราะนั้นการที่ผมเติมเงินเพิ่มนี้เข้าไปเนี่ยก็เพื่อเป็นปการชดเชย Dennis, ให้ตรงนี้แหละนะครับให้ตัวเลขเนี่ยมันกลับมมากล ทีนี้ถามว่า,ากระบวนการคิดมันเป็นไงบ้างนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยอันดับแรกเนี่ยเหตุผลที่ผมถือแบบหุนหันพันแ่นบ้าข้างขนาดนี้นะเพราะว่ามันทรงนี้ครับจุดนี้หลายหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันคือกราฟไซด์เวย์ถูกไหมแต่ไม่ใช่ครับที่ผมมีประสบการณ์มานะก็คือว่าทรงแบบนี้กราฟเนี่ยมันมีการทำเฟกเอ u t นะครับเะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้แล้วถามว่าลงถึงไหนผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะ TP หลักผมมาเดิมอะอยู่ประมาณโซนนี่ครับนี่คือโซนที่ผมคิดว่าการาฟน่าจะลงได้ก็เลยทําการเล่นไปนะครับเล่นเซลล์ตรงจุดนี้เมื่อราคาทุกแนวรับพวกนี้ลงมาเนาะที่ปัญหาครับคือมันเป็น4ี่ชั่วโมงแท่งใหม่พอดีแน่นอนเขาว่า4ี่ชั่วโมงแท่งใหม่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้เหมือนกันคือถ้ามันไม่ลงเลยก็ดิ่งเหวเลยแบบนี้นครับซึ่งนอนเขาว่ามันกลับตัวขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นนะ่ย กราฟเนี่ยมันก็ประมาณนี้ครับอยู่กึง่งๆกลางๆเนาะสัลอดเดิมทีผมนะนี่ฮะสลอดเดิมทีผมอยู่ประมาณตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงต่อได้แหละก็เลยย้ายจากตรงเนี้ยขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับนี่คือความผิดมาหันเลยนะจากเดิมที่ผมจะเสียประมาณสามพันกว่าเหรียญมาเสียเท่าไหร่ครับ8ปดพเหรียญเนี่ยครับอันนี้คือผมโดนกับตัวเลยผมพั่มสอนประจำแต่ว่าวันนี้วินัยผมหายมาสารภาพเลยนะครับก็ นั่นแหละครับรับผลกรรมไปนี่คือตัวอย่างให้ดูแล้วเจ็บจริงๆเสียจริงๆนะครับคือไม่มีวินยัยเอสเซลผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่งก็ถ้าโดนจะเสียประมาณ3ามพันสี่พันเหรียญแต่ว่านยครับพอยาเซลมาโดนนี้เลยก็อย่างที่บอกครับณนะตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อนะในเชิงเทคนิคนะครับผมข้างเชื่อเลยว่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ครับตึ้งตึ้งตึ้งตึง,ต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 งแบบนี้ได้ก็เลยเผื่อใจว่าโอเค งั้นสบับลอยฉันอาจจะสั้นไปเดี๋ยวเพื่อมันเกี่ยวเสร็จแล้วมันลงลหลเนี่ครับคือคําที่ทําให้ผมเสียขนาดน,นี้ถ้ามันเกี่ยวสับลอยแล้วมันลงละ่ะถูกไหมครับนั่นแหละจนทําให้ผมเสียนะั้นซึ่งแน่นอนว่าพอย้อนกลับมาบอกกับตัวเองครับก็คิดได้ว่าโอเคเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใน f o r e x อะไรจะเกิดขึ้นถูกปะ่ะนี่แหละครับคือบทเรียนที่ผมต้องจำาบอีกนานเลยเทรดเดียว2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับไม่ใช่ได้นะเสียนะครับกระบวนการคิดมีแค่นั้นเองก็คือผมคิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีการทำอย่างนี้ก่อน แล้วมันต้องวิ่งเบรกทางหนึ่งซึ่งนะตอนเนี้ยเหมือนมันจะเริ่มเริ่มมัวซ่วตัวเหลงแล้วนะครับภาพที่ผมคิดต่อไปนี้นะถ้าจะเล่นอีกนะครับก็น่าจะเป็นทรงแบบนี้ให้มันกลับตัวลงมาแล้วก็หวังให้มันเนี่ยดีขึ้นแบบนี้เปลี่ยนเป็นแท่งสวยๆแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นี่คือภาพเดียวที่ผมจะเล่นนะครับนอกเหนือจากนี้ผมน่าจะไม่ได้เล่นละใน่วนของวันนี้เนาะเพราะคิดว่าอืมถ้าเล่นต่อไปเลยเนี่ยน่าจะเสียมากกว่าได้นะครับ ประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่บ่นเฉยๆนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบครับสวัสดีครับ